ผู้จัดโครงการปลูกป่านะคะ Climate Festival ได้โพสต์ชี้แจงยอมรับว่าเป็นผู้ที่ว่าจ้างคุณชอบุรณะบุรณะฮิรันเนี่ยนะคะไปร่วมปลูกป่าแต่ไม่ได้จ้างทำคลิปวิดีโอที่ชื่นชมบิ๊กป้อมนะคะก็เลยกลายเป็นประเด็นดราม่าในโลกโซเชียลที่ถูกพูดถึงนี่แหละคะ่ะ จากกรณีที่ทีมอาสาร่วมดับไฟป่าที่จังหวัดเชียงใหม่ฝากเพจสายด์กแมงโพดำนะคะถามหาเงินบริจาคที่หายไปโดยระบุว่าเปิดรับบริจาคใหญ่โตเชียวคนแชร์ก็เพียบกดไลค์ก็เป็นแสนแต่ไม่เคยมีการเปิดเผยยอดบริจาคและไม่เคยได้รับสิ่งของจากชอนเลยจนกลายเป็นกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลค่ะเพจดังจํานวนมากด้วยนะคะก็เลยนําประเด็นดังกล่าวเนี่ยมาโพสต์ถามถึงความจริงจากชอนไลฟ์โค้ชชื่อดังที่มี แฟนคลับติดตามกันหลายล้านคนเนี่ยนะคะอย่างไรก็ตามชาวเน็ตได้มีการตั้งคำถาม ชอนนักพูดสร้างแรงบันดาลใจที่เข้าร่วมงานปลูกป่าที่เชียงใหม่เนี่ยมีหน่วยงานใดว่าจ้างเพื่อไปโปรโมทหรือไม่ซึ่งเป็นคำถามที่ก็ยังไม่ได้คำตอบจนวันนี้ทั้งนี้เนี่ยเมื่อวันที่สองกร,รกฎาคมค่ะเพจทร i p and Treat นะคะซึ่งเป็นผู้จัดงานปลูกป่าดังกล่าวออกมาโพสต์ชี้แจงเรื่องของการปลูกป่ายอมรับว่าทางทีมงานเนี่ยเป็นผู้ว่าจ้างผู้มีชื่อเสียงและหน่วยงานต่างๆมาร่วมงานเพื่อที่จะทําการรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อมมีการกระจายแนวคิดให้กว้างขวาง และทั่วถึงที่สุดค่ะใช่ครับซึ่งทางเพจก็ได้มีการพยายามอธิบายนะว่าโครงการนี้เนี่ยนะฮะในฐานะที่เป็นองค์กรอิสระภาคเอกชนนะจัดงานขึ้นเพื่อรณรงค์การใช้ชีวิตแบบคาร์บอนต่มอะไรแบบนี้เป็นต้นแล้วก็อธิบายเรื่องของการจัดงานมามนะครับว่าจะเป็นการเลื่อนการจัดงานจาก วันเดิมมาอะไรอย่างนั้นแล้วก็ทีมงานก็มีการจ้างผู้มีชื่อเสียงมาร่วมนะในกิจกรรมนะอย่างเช่นเดอะสแตนดาร์ดกรีนเวฟนิดสันกองทัพบ,บกกองทัพเรือการท่องเที่ยวสมาคมสหพันธ์ช้างไทยอย่างนี้เป็นต้นโดยโครงการยอมรับนะคุณแอนว่ามีการว่าจ้างคุณชอนเนี่ยให้มาร่วมกิจกรรมแล้วก็ระบุในเอกสารการจัดจ้างชัดเจนนะถึงรายละเอียดงานซึ่ง บอกว่าไม่ได้มีการจ้างให้ทำคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ใดๆทั้งสิ้นค่ะซึ่งบอกให้ไปดูในเอกสารระบุเนี่ยการจ้างงานเนี่ยเขียนไว้ชัดเลยแต่ว่าด้วยการแพร่ระบาดของโควิดทำให้ต้องมีการเลื่อนจัดงานแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบไงเป็นกิจกรรมปลูกป่านะครับก็เป็นสิ่งที่เห็นว่าจำเป็นมากกว่าการทำแนวป้องกันไฟป่าอย่างนี้อ่ะนี่ก็เป็นการนะฮะชี้แจงออกมาจากทางเพจนะครับค่ะ